สวัสดีครับผมพบกับรายการอัลฟาไลฟ์ชาแนลนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ทำการสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็อย่างที่ทราบอยู่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดได้ส่งผลกระทบในหลายๆภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวภาคการเลี้ยงกุ้งหรือว่าเรื่องของการภาคการผลิตกุ้งก้ามกรามในประเทศไทยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็คือทำให้มีปัญหาราคากุ้งก้ามกรามตกต่ำนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับร่วมกับทางประมงจังหวัดแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมได้มีการจัดในเรื่องของจุดจำหน่ายนะครับจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามนะครับผมกุ้งก้ามกรามสดๆจากบ่อโดยตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคเลยนะครับผมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งตรงนี้จะทำให้เป็นมาตรการเบื้องต้นในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับผมเดี๋ยวความเป็นมาของโครงการนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางท่านสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเดี๋ยวเราไปพบกันเลยครับครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมท่านอรุณแก้วน้อยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้อยากจะทราบว่าความเป็นมาในเรื่องของตัวการตั้งจุดช่วยเหลือหรือว่าให้เกษตรกรมาจำหน่ายกุ้งโดยตรงกับทางผู้บริโภคเนี่ยครับผมไม่ทราบว่ามีความเป็นมายังไงครับท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับความเป็นมาที่เรามาตั้งตลาดขายสินค้าครับเกษตรนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์ที่เรารู้นะฮะทราบคือว่าไวรัสโควิด19นะครับที่มาแล้วก็ทำให้กุ้งที่เกษตรกรพี่น้องในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยจำหน่ายในกรุงเทพไม่ได้นะครับก็เลยตั้งมาหาจุดจำหน่ายจุดต่างๆนะครับแล้วก็สำนักงานสหกรณ์จังหวัดก็เป็นจุดหนึ่งที่จะกระจายสินค้าเกษตรโดยให้ผู้เลี้ยงกุ้งมาจำหน่ายเองเลยโดยพบกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราจะเปิดจุดนี้ได้เราก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็คืออันนี้คือท่านผู้ว่าก็ให้ความร่วมมือด้วยท่านผู้ว่าให้ความร่วมมือด้วยครับแล้วก็ทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ว่าเราตั้งอยู่บริเวณที่ถนนนะครับให้สถานที่นี้ได้ก็เราเปิดจุดบริการนะครับตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์3วันนะครับตั้งแต่9โมงไปต้นไปนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะฮะโดยตั้งแต่วันที่2สัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยก็เกษตรกรก็มาจำหน่ายแล้วพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นผู้บริโภคนะครับที่ผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าราคาตรงนี้ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเองแล้วก็ผู้บริโภคก็ยินดีก็เรียกมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องแต่ยังไงทางสำนักงานเรานะครับแล้วก็ทางผู้จำหน่ายด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไอ้โควิด19เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการจัดระยะมีการมีเจลล้างมือมีการตรวจอุณหภูมิผู้มาซื้อเพื่อความปลอดภัยก็มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดปกติครับผมตรงนี้คือเราก็จะมีราคาจำหน่ายโดยก็คือจะมีราคาจำหน่ายเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับเราจะมีราคาจำหน่ายกุ้งแต่ละไซส์กันเลยครับเช่นอย่าง9ตัวถึง10ตัวเนี่ย3กิโลกิโลละ300บาทนะครับส่วนถ้า10ตัวขึ้นไปประมาณถึง15ตัวเนี่ยประมาณโลละ250บาทส่วนกุ้งขาวไซส์ประมาณ40ตัวโลก็กิโลละ190บาทก็ไม่แพงนะครับถือว่าถูกกว่าถ้าเราเคยไปซื้อของในท้องตลาดนะครับถูกผิดกันกิโลละ50บาทถึง100บาทนะครับครับผมราคาต่างกันเยอะเลยครับราคาต่างเยอะก็คือเป็นจุดที่ว่าจุดพบกันระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงจริงๆแล้วก็ผู้บริโภคเลยใช่ครับโดยตัดพ่อค้าคนกลางออกไปตรงนี้ก็คือเกษตรกรก็จะได้ราคาที่สามารถอยู่ได้แล้วก็ผู้บริโภคได้ราคาที่สมเหตุสมผลครับอยากจะถามท่านอรุณว่าโครงการตลาดเกษตรของสหกรณ์เนี่ยครับผมเราจะมีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับผมตรงนี้ตลาดเกษตรตรงนี้นะเราจะเริ่มจำหน่ายทุกวันพฤหัสครับวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์3วันเลยครับพฤหัสศุกร์เสาร์3วันเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าครับเรียกว่ายันเย็นยัน6โมงเย็นเลยนะครับก็คือจนกว่าของจะหมดในแต่ละวันครับโดยเกษตรกรจะหมุนเวียนกันมาคนที่เลี้ยงกุ้งนะครับไม่ใช่พ่อค้านะครับเกษตรกรจะหมุนเวียนกันมาสมมุติว่าวันนี้นำมา400กิโลกุ้งหมดเดี๋ยวก็จะมีเกษตรกรคนใหม่มาเพราะเรื่องนี้เราทางท่านประมงจังหวัดนะครับก็ได้ประสานกับทางผู้เลี้ยงกุ้งจัดคิวกันมาแล้วผมก็ประสานกันนะมีทั้งหมดเขาบอกกันพูดคุยกันครับผมแล้วช่วงระยะเวลา
ของการจำหน่ายตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับผมมีกำหนดไหมครับว่าเราจะหรือว่าเราจะมีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ช่วงนี้มันมีปัญหาอยู่ครับจนกว่ากุ้งเกษตรกรจะเข้าสู่สภาพปกติแล้วกันนะคือสามารถจำหน่ายไปยังเมืองหลวงได้กรุงเทพได้หรือว่าส่วนหนึ่งแบบเมลอนเนี่ยส่งต่างประเทศได้แต่ตอนนี้ส่งไปไม่ได้ไปขายกรุงเทพก็ไม่ได้ครับก็เลยต้องมาจำหน่ายที่นี่ก็หมายความว่าจุดจำหน่ายของสินค้าเกษตรตัวนี้เราก็จะมีไปเรื่อยจนกว่าเกษตรกรจะสามารถจำหน่ายสินกุ้งหรือว่าเมลอนเขาเรียกว่าจำหน่ายเข้าสู่ช่องทางปกติของเขาได้ก็จะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆก็มีทุกมีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กุ้งก็พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งนะครับตอนนี้ก็ยังบางคนมี20บ่อแบบรายนี้ที่มาเนี่ยครับมาจากบางตะเถนของ2อำเภอ2พี่น้องเขาก็บอกเหลือ7บ่อครับ7บ่อก็กุ้งเยอะนะก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆทยอยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็พี่น้องทําไมสุพรรณบุรีเนี่ยเลี้ยงกุ้งกันเยอะเลี้ยงกุ้งกันเยอะนะครับก็มีบางปะม้า2พี่น้องศรีประจันแล้วก็เราจะดีก็เลี้ยงก็ยังมีกุ้งมาเราก็จะช่วยกันระบายอย่างเงี้ยพูดง่ายๆนะครับนอกจากมีจุดที่เราหน้าสำนักงานตะกอจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับยังมีที่สารกลางด้วยแล้วก็นี่เปิดจุดใหม่วันนี้อีกที่ตลาดสามชุก100ปีตลาดสามชุก100ปีหน้าสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ที่หน้าที่สำนักงานสากลจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กุ้งอีกจุดหนึ่งก็จำหน่ายที่ปั๊มปตท.เลี่ยงเมืองของสุพรรณบุรีอันนั้นก็จำหน่ายด้วยตรงมีสามารถพิกัดบอกพิกัดที่ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมครับท่านปั๊มปตท.ตรงไหนครับปั๊มถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพจะเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีปั๊มปตท.ใหญ่ๆเลยครับอยู่ซ้ายมือที่ว่าจะเป็นทางเลี่ยงไปกาญจนบุรีนครปฐมใช่ไหมทางเลี่ยงเมืองนะอ๋อโอเคประมาณนั้นครับก็คือจะเป็นอีกจุดหนึ่งไม่ใช่จุดหนึ่งเขาจะมีทั้งหมด4จุด4จุดที่ผมขออนุญาตสวนนี่คือที่นี่ก็เป็นสำนักงานสากลจังหวัดแล้วก็สารกลางทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็ตลาดสามชุก100ปีเปิดแล้วก็ส่วนที่ปั๊มปตท.เนี่ยมีทุกวันอันนี้คือมีทุกวันปั๊มปตท.มีทุกวันคือถ้าใครที่สัญจรเดินทางผ่านไปผ่านมาในละแวกจังหวัดกรุงเทพสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีก็แวะมาซื้อได้ซื้อได้ครับครับผมแต่มาก็ต้องถูกคัดกรองระหว่างเส้นทางหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวช่วงนี้ไวรัสโควิดนี่มันคล้ายว่าสุพรรณบุรีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ท่านก็ให้ความสำคัญมากขนาดแอลกอฮอล์ไม่ให้จำหน่ายตั้งแต่วันที่4เมษายนถึงวันที่30เมษายนเลยครับตลอด24เลยนะครับครับก็เราก็ต้องร่วมกันป้องกันนะครับส่วนเกษตรกรตัวนี้ก็มาจำหน่ายแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริโภคจะเป็นอย่างดีนะครับนอกจากมาซื้อแล้วก็ยังมาเว้นระยะในการอะไรจุดคัดกรองจุดคัดกรองโควิดนะครับให้ความร่วมมืออย่างดีครับท่านสุดท้ายครับท่านอรุณในฐานะของในนามของตัวแทนสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านมีอะไรจะฝากครับผมในภาคของสหกรณ์นะครับโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ให้ความสำคัญเห็นใจกับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับโดยขั้นแรกในของกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยจะลดให้ลดดอกและขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป6เดือนนะครับของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรจะขยายไปอีก1ปียันเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะครับส่วนตัวสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ก็ได้คุยกันหารือกันนะครับประชุมกันก็จะลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ1บาท1บาทคือสมาชิกเอาเงินมาส่งเงินที่สหกรณ์ปุ๊บสหกรณ์ก็จะคืนดอกเบี้ยไปให้1บาทร้อยละ1บาทนะครับแล้วก็คนที่กู้เงินปกติตามข้อบังคับของสหกรณ์สหกรณ์ก็ปกติต้องถือหุ้นตามส่วนเงินกู้ร้อยละ5ถือ 5% นะครับก็ไม่ถือหุ้นบางแห่งก็ถือหุ้นแค่1บาทบางแห่งก็ไม่ต้องถือหุ้นเลยนะครับในส่วนราชการนะครับก็นอกจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้ว่าการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างยิ่งนะครับอยากจะให้พวกเราปลอดภัยสู้โควิดได้ชนะโควิดได้นะครับเพื่อดำรงชีวิตในอนาคตต่อไปครับครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมท่านอรุณแก้วน้อยนะครับผมสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีที่ว่าให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของเพื่อเฟื้อสถานที่แล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเปิดจุดโครงการตลาดสินค้าสหกรณ์และเกษตรกรนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านมาณที่นี้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อธนพลอิ่มลิ้มทานนะครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ตอนนี้สถานการณ์ราคากุ้งปากบ่อนี่ถือว่าตกต่ำมากครับเนื่องจากโรคไวรัสโควิด-19 เนี่ยครับทำให้ผู้บริโภคไม่ออกมาซื้อกุ้งกินนะครับผู้บริโภคจะเก็บตัวอยู่บ้านครับแล้วก็พวกร้านอาหารอะไรจะปิดหมดทำให้ราคากุ้งเนี่ยตกต่ำลงไปเป็นเท่าตัวเลยครับตอนนี้ที่แพราคาต่ำมากครับแบบตัวผู้แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับราคาเหลือแค่ร้อยต้นๆ นะครับตัวเมียนี่กิโลไม่ถึง100บาทเลยครับในฐานะผู้เลี้ยงผมได้รับความเดือดร้อนมากเลยครับเพราะว่าราคากุ้งเนี่ยตกต่ำมากแล้วก็พวกปัจจัยการผลิตต่างๆก็ยังราคาเท่าเดิมอาหารก็ยังราคาแพงครับการที่สหกรณ์และประมงจังหวัดสุพรรณบุรีได้เข้ามาช่วยเปิดบูธให้ขายกุ้งเนี่ยสามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงแล้วก็ทำให้ได้ราคาดีขึ้นครับโดยเกษตรสหกรณ์เนี่ยจะให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาครับเพื่อที่จะนำสินค้ามาขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงครับก็รู้สึกดีนะครับที่หน่วยงานของราชการนี่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรครับทำให้เกษตรกรเนี่ยขายกุ้งได้ราคาดีขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงครับแล้วผู้บริโภคเนี่ยก็จะปลอดภัยแล้วก็ได้ซื้อกุ้งที่สดจากบ่อแล้วก็ราคาไม่แพงครับสมเหตุสมผลครับก็อยากให้สถานการณ์เนี่ยครับไวรัสเนี่ยครับผ่านเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับเพื่อให้ราคากุ้งดีขึ้นเกษตรกรจะได้อยู่ได้ครับขอบคุณครับครับผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับทางอีกหนึ่งผู้ที่ผัดช่วยร่วมช่วยผัดดันอยู่เบื้องหลังนะครับผมให้เกิดในส่วนของตัวโครงการตลาดสินค้าเกษตรและสหกรณ์นะครับผมซึ่งก็คือทางชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรีพี่ตั้มคุณกิติกรบัวเอี่ยมสวัสดีครับพี่ตั้มครับครับสวัสดีครับครับผมพี่ตั้มเล่าให้ฟังนิดนึงถึงความเป็นมาที่ว่าทำไมเราถึงมีโครงการตลาดสินค้าเกษตรและสหกรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมาพี่แล้วในฐานะที่ว่าเราเป็นชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณเราได้พยายามทำอะไรเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกผู้เลี้ยงกุ้งของเราบ้างพี่ครับผมขอกล่าวไปข้างหลังว่าทำไมถึงเกิดปัญหาแบบนี้หนึ่งก็คือเกิดจากการประกาศพรกฉุกเฉินซึ่งพอประกาศพรกฉุกเฉินแล้วปุ๊บเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถนำสินค้าเนี่ยเข้าไปขายในตลาดกลางได้แล้วก็เกิดการกดราคาของตลาดกลางก็เลยเป็นที่มาของว่าเราจะทำยังไงเราจะช่วยสมาชิกของจังหวัดสุพรรณเนี่ยที่เป็นสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณเนี่ยให้คงอยู่ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ขาดทุนมากหรือเสมอตัวมันก็เลยเกิดโครงการขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงกันดีเพื่อที่จะระบายสินค้าออกในแต่ละวันก็เรื่องนี้ก็เกิดการคุยกันระหว่างสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ประมงสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีว่าเรามาหาทางออกว่าเราจะช่วยเกษตรกรอย่างไรจะเกิดไอเดียและความคิดขึ้นมาว่าในการช่วยครั้งนี้นั่นหมายถึงว่าให้ดำรงราคาสินค้าซึ่งให้เกษตรกรอยู่ได้และเป็นที่ยอมรับของตลาดซื้อพอเป็นที่ยอมรับของตลาดซื้อแล้วเนี่ยปั๊บเราก็ได้มีการทดลองเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วได้มีการทดลองพอมีการทดลองออกมาปุ๊บในสินค้าที่ซื้อออกมาแล้วเราได้นำสินค้าจากเกษตรกรมาขายโดยให้เกษตรกรที่มีทะเบียนแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็มีมาตรฐานฟาร์มได้เข้ามาขายปรากฏว่าเข้ามาขายแล้วตามราคาที่เราได้กำหนดไซส์เอาไว้ก็คือมีโลละ300 250แล้วก็200แล้วก็150ปรากฏว่าคนตอบรับดีมากพอดีมากปั๊บก็เกิดการประชุมกันพอเกิดการประชุมกันแล้วปั๊บว่าตอนนี้เราจะขยายฐานออกไปก็คือเริ่มมีตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์และก็เสาร์ก็คือสัปดาห์ละ4วันเราจะช่วยในการระบายสินค้าของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคากุ้งที่ตกต่ำตรงนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการช่วยเพื่อนสมาชิกเกษตรกรของทางสุพรรณบุรีเนี่ยใช่ครับในการที่ว่าช่วยบรรเทาเบื้องต้นในระหว่างที่สถานการณ์ไม่ปกติตรงนี้ถูกไหมครับพี่ใช่ครับครับผมตรงนี้คือในสถานการณ์อย่างเงี้ยครับพี่ตั้มการระบาดโควิดมีการประกาศ
พรกฉุกเฉินมีเคอร์ฟิวใช่ครับคนทุกคนก็ต้องกักตัวอยู่บ้านตรงนี้ครับผมมีเรามีในส่วนของตัวระบบโลจิสติกในการขนส่งไหมอย่างเช่นที่ว่าถ้าสมมติว่าคนในเมืองคนกรุงเทพอยากจะกินกุ้งกล้ามกรามสดๆอยากจะกินกุ้งขาวสดๆจากบ่อเงี้ยครับผมมีเรื่องของการขนส่งถึงบ้านไหมอะไรเงี้ยผมเขาจะได้ออกมามีครับคือผมได้ลองเปิดตลาดมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ก็คือมีออเดอร์จากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจากกรุงเทพมหานครจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากจังหวัดพัทลุงก็ได้สั่งออเดอร์ล่วงหน้าเข้ามาคือการออเดอร์ล่วงหน้าเข้ามาเนี้ยเราจะเปิดรับออเดอร์คือวันจันทร์ถึงวันพุธก็คือจะมีคนรับออเดอร์ตรงนี้แล้วมีออเดอร์ไปส่งถึงบ้านคุณเลยครับครับผมอันนี้คือช่องทางในการที่ว่าจะสั่งออเดอร์เนี่ยสั่งกุ้งจากทางกลุ่มชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุพรรณเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับพี่เป็นเบอร์โทรศัพท์หรือจะเป็น LINE หรือว่าจะเป็นFacebook อะไรไงเดี๋ยวให้พี่ตั้มให้รายละเอียดตรงนี้ได้เลยครับก็คือออเดอร์ที่จะรับก็คือ1รับจากสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือเบอร์โทรของชมรมกุ้งก็คือ092-863-9795ครับถามนิดนึงว่าการสั่งอย่างเงี้ยในการจะส่งเนี่ยรูปแบบการส่งเป็นยังไงถึงหน้าบ้านไหมขั้นต่ำต้องมีเท่าไหร่ไหมครับพี่แล้วต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้างคือในเรื่องของการจัดส่งในครั้งนี้นะครับก็คือว่าเราจะบวกในเรื่องของค่าใช้จ่ายแค่จัดส่งแค่นั้นครับกุ้งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนครับครับผมกุ้งไปถึงนี่คือกุ้งสดครับขึ้นจากปากบ่อจากตัวของเกษตรกรที่นำสินค้าตรงนี้มาขายเลยครับก็คือคุณภาพเนี่ยสดแน่นอนสดแน่นอนครับสดแน่นอนครับแล้วราคาเป็นไงพี่เท่ากับที่นี่ไหมราคาเท่ากันครับราคาก็เท่ากันด้วยใช่ครับผมเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีเรื่องของค่าขนส่งใช่แล้วก็ค่าเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์เล็กน้อยใช่ครับก็คือเราจะบวกแค่ค่าบรรจุภัณฑ์กับค่าขนส่งครับก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกเขาเรียกว่าการทำการผลักดันตัวนี้ครับพี่ตั้มให้เกิดโครงการก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เลี้ยงกุ้งสามารถดำเนินอาชีพต่อไปได้ถูกไหมพี่ถูกครับคือตอนนี้พอเราเปิดโครงการนี้ขึ้นมา2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเกษตรกรที่นำกุ้งมาขายตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งขาวทุกคนต่างยิ้มได้ครับครับตรงนี้ก็คือทางชมรมของเรารวมกับสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็อีกสหกรณ์หลายท้องที่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ช่วยเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีที่ช่วยในเรื่องของการหาออเดอร์ที่ช่วยในเรื่องของราคาช่วยกันพยุงให้เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นผ่านในยุคของพรก.ฉุกเฉินกับโควิด19ได้ครับครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการดำเนินงานนะครับผมที่น่าสนใจก็คือถ้ากลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งหรือชมรมหรือสหกรณ์อื่นในจังหวัดรอบใกล้เคียงที่มีการเลี้ยงกุ้งเนี่ยอยากจะเอาไปปรับใช้หรือไปปรับให้เกิดโครงการอย่างนี้ตามก็คือสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ใช่ครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรีพี่ตั้มคุณจิติกรโพเอี่ยมมากสำหรับข้อมูลแล้วก็เรื่องของโครงการดีๆอย่างนี้นะครับพี่ขอบคุณมากครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทางประมงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านก็เป็นตัวโผใหญ่นะครับที่ผลักดันให้เกิดในส่วนของตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับผมในจังหวัดสุพรรณบุรีจนเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาครับท่านเดชาลอดละหลังครับสวัสดีครับท่านปจครับสวัสดีครับครับผมคือก่อนอื่นเลยอยากจะให้ท่านปจเล่าถึงที่มาของที่เกิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านครับครับก็ปีนี้เนื่องจากปีนี้เรามี2ภัยนะที่เกษตรกรได้รับผลกระทบนะอันดับแรกก็คือภัยแล้งปีนี้เราก็ทำให้เราทราบว่ารุนแรงมากในรอบหลายๆ10ปีนะครับหลายๆปีก็ต่อมาก็มีเรื่องโรคระบาดโควิด19นะโควิด19เนี่ยก็ทำให้ปีนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองที่เป็นเมืองของเกษตรกรรมอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเรามีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยประมาณ 8,000 รายนะ 8,000 รายก็สินค้าหลักของด้านประมงเนี่ยก็มีเรื่องกุ้งกล้ามกรามเนี่ยก็เป็นพระเอกนะกุ้งกล้ามกรามมีกุ้งขาวนะแล้วก็มีพวกปลาสลิดนะปลาดุกนะสินค้าหลักๆเราจะมีอยู่4ชนิดนะครับปีนี้ก็เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเนื่องจากว่าที่เราทราบกันดีว่าเมื่อเกิดโรคระบาดเนี่ยเรื่องร้านอาหารซึ่งก็ป
ิดไม่ให้จำหน่ายไม่ให้เปิดบริการนะก็ทำให้สินค้าหลายชนิดซึ่งที่ส่งตรงไปยังร้านอาหารเนี่ยเช่นโดยเฉพาะกุ้งกำกามเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าส่วนใหญ่กุ้งกำกามเนี่ยเกือบ 100% เนี่ยเป็นการบริโภคภายในประเทศซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงส่งให้กับแพผู้รับซื้อกุ้งนะแพกุ้งที่ผู้รับซื้อนะซึ่งเป็นคนกลางแต่เมื่อร้านอาหารเนี่ยซึ่งปลายทางเนี่ยไม่สามารถเปิดให้บริการได้แพก็ไม่รับซื้อเพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกำกามซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีนี้มีประมาณ 1,400 รายนะที่เลี้ยงกุ้งกำกามมีทั้งเลี้ยงเดี่ยวและเลี้ยงปนกับกุ้งขาวนั้นก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในแต่เราได้รับข้อมูลจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งมีสมาชิกเป็นพันรายในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็ได้รายงานมาว่าเราเกษตรกรนั้นมีความเดือดร้อนมากนะเราก็ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็ให้ความสำคัญในเรื่องของผลกระทบต่อของเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบต่อเรื่องของทั้งภัยแล้งแล้วก็ภัยโรคระบาดครั้งนี้นะครับในส่วนของหน่วยงานกระทรวงเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรได้มาประชุมหารือกันว่าในสินค้าที่ได้รับผลกระทบมีอะไรบ้างในส่วนใหญ่เนี่ยของประมงเราก็มีกุ้งกำกามนะก็มีปลาดุกนะที่เป็นหลักเลยนะในส่วนของกุ้งขาวเนี่ยตลาดพอเดินได้นะในเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเรื่องไข่เนี่ยมีแต่เรื่องราคาแพงซึ่งหมูเรื่องสุกรพวกไก่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของพืชเนี่ยก็มีพวกไม้ดอกนะประเภทตระกูลไม้ดอกพวกอะไรพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับครับผมตรงนี้นะครับผมคือโครงการตัวนี้ที่ว่าท่านจะจับในส่วนของตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกำกามกุ้งขาวเนี่ยให้มาจำหน่ายก็คือให้พบกับผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางใช่ไหมครับตรงนี้ประโยชน์ที่เราจะได้รับในส่วนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยราคามันก็จะสมเหตุสมผลแล้วก็เกษตรกรอยู่ได้ครับก็ในที่เราคุยกันในส่วนของหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรเราก็ดูว่าวิธีช่องทางที่เราจะระบายสินค้าช่วยเกษตรกรอาจจะไม่ได้มากแต่เราก็พยายามทุกช่องทางนะที่ว่าจะให้เกษตรกรเนี่ยมีระบายผลผลิตซึ่งมีอยู่มากเนี่ยในส่วนของกุ้งกำกามเนี่ยผมว่าเดือนนึงเนี่ยในช่วงนี้น่าจะมีผลผลิตประมาณ200-300ตันต่อเดือนในเรื่องของกุ้งกำกามนะก็มีอยู่หลายวิธีส่วนหนึ่งก็มีการขายล่วงหน้านะโดยเฉพาะหน่วยงานของสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานประมงอำเภอหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรก็ช่วยกันเป็นภาระเหมือนกันว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็สั่งจองล่วงหน้านะครับอีกอันนึงก็คือการหาพื้นที่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายเองนะมาจำหน่ายเองในหลายพื้นที่อันดับแรกเลยที่เราเริ่มครั้งแรกก็คือที่หน้าสำนักงานของสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะก็เป็นพื้นที่แรกที่เราเปิดจำหน่ายในทุกวันพฤหัสนะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้อนุเคราะห์เรื่องของพื้นอำนวยความสะดวกเรื่องพื้นที่นะต่อมาเมื่อผลตอบรับค่อนข้างดีเนี่ยเราก็ขอขยายเป็นวันศุกร์ด้วยวันศุกร์ตอนนี้เราก็ขอเพิ่มเป็นวันเสาร์อีกวันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ตอนนี้เราก็เพิ่มจุดจำหน่ายเป็นจุดอื่นๆเป็นวันนี้เป็นวันแรกที่เราเพิ่มที่สารกลางจังหวัดนอกจากนั้นเราก็ยังมีในอำเภอต่างๆอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปที่อำเภอด่านช้างนะวันนี้เราก็ไปที่อำเภอสามชุกนะเรามีเนื่องจากว่าจากวิกฤตอันนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพบช่องทางที่ให้เกษตรกรผู้ผลิตเนี่ยมาพบกับผู้บริโภคปกติเกษตรกรผู้บริโภคที่จังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยก็ซื้อกุ้งในราคาซึ่งสินค้าสัตว์น้ำในราคาซึ่งแพงไม่ต่างกับคนทั่วไปเพราะว่ามันต้องผ่านคนกลางเพราะนั้นพอโอกาสเนี้ยมาแล้วทำให้พบช่องทางหนึ่งว่าเมื่อเกษตรกรมาจำหน่ายเองนะแล้วก็มาพบผู้บริโภคเนี่ยทำให้การตอบรับค่อนข้างดีมากๆนะในวิธีการของสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือได้ประสานกับทางชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรีได้ว่าให้เกษตรกรที่มีความประสงค์ที่จะนำกุ้งมาจำหน่ายมีความสามารถหรือมีกุ้งพร้อมที่จำหน่ายนี้ให้มาลงชื่อนะในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดก็เข้าไปตรวจสอบว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงเปล่าเช่นไม่ใช่เราก็ไม่อยากจะให้แม่ค้าที่มาแอบอ้างแล้วก็มาใช้ชื่อในการที่จะมาจำหน่ายเราก็จะให้เจ้าที่ไปตรวจสอบ1มีขึ้นทะเบียนเกษตรกรไหม2คุณมีกุ้งพร้อมที่จำหน่ายจริงหรือเปล่าจากเสร็จแล้วเมื่อเราตรวจสอบแล้วโอเคเราก็จะนัดหมายกันมาว่าจะให้มาสับเปลี่ยนกันมาจำหน่ายตอนนี้มีผู้ที่มาลงชื่อกับทางสำนักงานปงยอดนี้ประมาณเกือบ20 รายเราก็ให้เจ้าที่ไปตรวจสอบแล้วเราก็จะจัดคิวสับเปลี่ยนกันมาจำหน่ายครับครับผมก็คือหมุนเวียนกันสำหรับผู้ที่เกษตรกรที่เข้ามาขึ้นทะเบียนใช่ครับครับผมแจ้งเจตจำนงตรงนี้ครับครับครับผมตรงนี้ระยะเวลาช่วงระยะเวลาที่จำหน่ายเนี่ยครับผมครับท่านปจครับเราเริ่มตั้งจำหน่ายแต่วันพฤหัสที่แล้วครับตอนนี้คือจะมีกินระยะเวลาไปถึงเมื่อไหร่ครับก็จนกว่า
กษตรกรจะผลผลิตจะถ้าเกิดมันยังได้รับผลกระทบเราก็จะทำไปเรื่อยๆตามที่สามารถมีคนซื้อเราก็จะให้เกษตรกรมาบริการนะครับก็หมายความว่าจนกว่าที่สถานการณ์การระบาดของโควิดจะเข้าสู่ช่วงปกติหรือเกษตรกรที่สามารถขายกุ้งเข้าทางช่องทางปกติของเขาได้เราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสเต็ปนั้นครับผมครับผมเดี๋ยวให้ท่านปจ.พูดอีกทีนึงว่าจุดจำหน่ายมีที่ไหนบ้างนะครับแล้ววันอะไรบ้างครับตอนนี้จุดจำหน่ายเราตอนนี้ที่หลักๆเลยเรามี2จุดหลักๆก็คืออยู่ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับเราจำหน่ายทุกวันพระรหัสศุกร์เสาร์นะ3วันนะแล้วก็จุดที่2ก็คือที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยทุกวันศุกร์นะครับส่วนตอนนี้เราพยายามดูที่อำเภอต่างๆเพราะซึ่งอำเภอที่ห่างไกลอำเภอที่ไม่มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งอย่างเช่นอำเภอด่านช้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปขายเนี่ยก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะมีคนซื้อเกือบ300กิโลกรัมแต่วันนี้เราไปที่3ชุบก็ครึ่งวันเราขายไม่ได้เกือบ600กิโลกรัมนั้นก็ในที่3ชุบเนี่ยได้คุยกับทางผู้บริหารทางเทศบาลคุยกับทางท่านในอำเภอ3ชุบเราคิดว่าเราจะจำหน่ายทุกวันศุกร์นะครับส่วนอำเภออื่นๆเราก็จะพยายามติดต่อประสานงานกับทางอำเภอถ้าทางอำเภอจะให้เราเกษตรกรไปจำหน่ายเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะจัดให้ทุกอำเภอนะครับก็ว่าแล้วจุดที่ว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าผ่านถนนเส้นเมนที่คนสัญจรไปมาผ่านที่ว่าจะแวะซื้อได้อะไรเงี้ยท่านก็มีตอนนี้เราก็มีที่ปั๊มนะที่ทุกวันหยุดเนี่ยจะมีที่ปั๊มปตท.ซึ่งอันนี้เราทำมาเป็นปีแล้วทั้งที่ทางปั๊มเลี่ยงเมืองนะของท่านสส.สรชัตสุจิตสส.สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ได้ให้ความรู้ข้อสารที่ให้กับอันนั้นก็เป็นกลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงกุ้งกำกามเนี่ยขายเป็นประจำทุกวันหยุดอยู่แล้วนะครับตรงนั้นถ้าใครสามารถที่สัญจรผ่านไปมาก็ไปซื้อตรงนั้นได้ครับได้ครับได้ครับครับผมอีกประเด็นนึงครับท่านเรื่องของตัวสถานการณ์ตรงนี้ไวรัสโควิดทำให้เกิดพรกฉุกเฉินแล้วก็เรื่องของที่ว่าคนต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านครับตรงนี้คือเราจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าจะรวมกลุ่มสร้างระบบการขนส่งโลจิสติกขึ้นมาเพื่อจะเป็นการกระจายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สุพรรณบุรีไปถึงในส่วนของเขตอาจจะเป็นตัวเมืองในกรุงเทพมหานครให้เขาได้รับสามารถที่มีโอกาสกินกุ้งสดๆในราคาที่สมเหตุสมผลครับตรงนี้ครับอันนี้นะสิ่งนี้เราเป็นสิ่งที่เรามีความต้องการอยู่แล้วนะแต่ว่าในเรื่องของการทำจุดจำหน่ายเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเช่นที่เราไปที่สามชุกที่ด่านช้างอะไรเนี่ยหรือที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเองนี่ก็เหมือนกันในวันแรกๆเองเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องของการระยะห่างการเว้นระยะห่างเนี่ยต้องมีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอีกอย่างนึงในเรื่องของการเตรียมสถานที่จำหน่ายนะก็มันต้องมีอุปกรณ์เพราะว่าเกษตรกรที่มาจำหน่ายนี่ไม่ได้เป็นมืออาชีพนะก็คือเป็นแต่ผู้เลี้ยงในเมื่อจะมาจำหน่ายปุ๊บก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆในส่วนหนึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็จัดเตรียมภาชนะจำหน่ายให้แต่นี้เมื่อเราขยายไปอำเภอต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอผมก็ได้ขอความสนับสนุนจากชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรีได้สนับสนุนภาชนะสำหรับที่จะวางจำหน่ายนะและทางเจ้าหน้าที่ทางประมงอำเภอแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกประสานงานขอจากท้องถิ่นว่าจะใช้น้ำตรงไหนใช้ไฟตรงไหนอันนี้ก็ต้องมีผู้ที่ประสานงานถ้าเกิดว่าในส่วนของกรุงเทพเองถ้าเกิดเรามีจุดไหนที่มีความพร้อมเนี่ยคิดว่าเกษตรกรเนี่ยก็น่าจะมาแต่ว่าก็มีหลายจังหวัดที่ก็พยายามจะทำแบบนี้ในส่วนหนึ่งโดยเอกชนก็ผู้เพาะเลี้ยงเกษตรกรเองก็ส่วนหนึ่งก็พยายามปรับตัวเองขายทางโซเชียลก็มีทางออนไลน์ก็มีนะหลายๆคนก็เริ่มเลขขายก็มีแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีได้อำนวยความสะดวกก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับผมครับผมได้ครับสุดท้ายครับท่านปจ.มีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้หรือการช่วยเหลือเกษตรกรก็วิกฤตนี้ผมทำให้เราเห็นโอกาสว่าคนสุพรรณเองบุรีเนี่ยคนสุพรรณบุรีผมเคยพูดกับทางชมรมกุ้งอยู่เสมอหรือทางกับผู้หัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรว่าคนสุพรรณบุรีก็ยังกินบริโภคสินค้าเกษตรในราคาซึ่งแพงไม่ต่างกับคนทั่วไปเพราะว่าเราต้องซื้อผ่านคนกลางผมก็เลยมีความคิดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองเกษตรอยู่แล้วเราน่าจะมีเหมือนกับเป็นตลาดนัดเกษตรกรอย่างเช่นให้เกษตรกรเอากุ้งกำกามเนี่ยมาจำหน่ายเอาผลผลิตทางเกษตรมาจำหน่ายอาจจะทุกวันเสาร์หรือทุกวันอะไรมีเพียงแต่ว่าเราจัดสถานที่ให้ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเกษตรกรก็ได้เอาผลผลิตมาจำหน่ายจะได้ราคาซึ่งสูงขึ้นและผู้บริโภคก็ได้ผู้บริโภคเองก็ได้
บริโภคในราคาที่ต่ำลงหน่อยนะผมว่าน่าจะเป็นช่องทางนึงที่มันน่าจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือแฮปปี้กันทั้งผู้เลี้ยงแล้วก็ผู้บริโภคครับผมครับผมสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณพอทางท่านเดชามากในส่วนของตัวที่ว่าเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการดีๆอย่างนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับผมครับขอบคุณครับผมท่านประจอครับครับ